ที่ไปดูกับแม่ไม่ได้เกี่ยวกับน้องไอ้ย่าเลยก็ไปดูกันกับแม่อยู่แล้วบางทีแม่ก็บินไปขอนแก่นไปดูอะไรเงี้ยครับผมก็ไม่ได้จะซื้อที่อะไรกันก็ไปซื้อกับคุณแม่นะครับผมซื้อเองใช่ซื้ออยู่เองเพื่อก็ดูไว้ขอนแก่นแหละครับผมใกล้ๆบ้านอะไรเงี้ยฮะอันนี้จะเอาไว้ทำอะไรบ้างไม่รู้เหมือนกันครับแต่ซื้อไว้ก่อนเพราะว่ามันก็อนาคตนะมันก็ความเจริญมันก็ออกไปเรื่อยๆเพราะตอนนี้ขอนแก่นก็ถือว่าเจริญมากๆนะครับแล้วที่ในเมืองจะจับยากมากแพงมากๆเลยนะไว้ปลูกข้าวเลี้ยงควายเวลาไม่มีงานทำมีข่าวอะไรล้านจริงไหมไม่ถึงครับไม่ถึงก็ดูไปเรื่อยๆครับแต่ว่าเงินมันค่อนข้างจำนวนเยอะนะก็แบบว่าต้องคิดดีๆก่อนดูไปเรื่อยๆฮะดูไปเรื่อยถ้าที่มันไหนมันใช่ของเราจริงๆเนี่ยมันก็จะเป็นของเราไม่ครับเงินสดไม่ได้นะครับต้องผ่อนอยู่แล้วครับชีวิตนี้ ใช้เงินสดก็หมดตัวแล้วครับฮะคือที่มันแพงครับแพงครับอย่างนี้ที่ในกรุงเทพแพงมากครับผมมันเป็นอสังหาครับดูหลายที่ก็ดูไว้เผื่ออนาคตนะเผื่อแบบว่ามีบ้านอยู่กับลูกอยู่กับภรรยาอะไรเงี้ยใช่เผื่อไว้ถ้าไปจับตอนนู้นก็คงแบบโอ้ราคาคงพุ่งกระฉูดแล้วฮะตอนนี้ก็ซื้อไว้ก่อนได้มีชวนน้องยาย่าไปดูไหมยังไม่ยังครับไม่ชวนไปดูแบบว่าไอ้ซื้อที่ใกล้กันอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ครับไม่ครับใช่